ก็ไม่แน่ใจว่าเยอะที่สุดในโลกป่ะนะญี่ปุ่นก็เยอะแต่ว่าของเราเรียกว่านี่ดีกว่าเชื่อง่ายอุปโลกขึ้นมาจะมีคนเชื่อถ้ากล้าจริงเนี่ยลองบอกว่ากูเป็นร่างทรงอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็มีคนมาขึ้นนี่คือสังคมเราคือเชื่อไว้ก่อนไม่เสียหายอะไรเงี้ยคนฉลาดเนี่ยหรอคือผมไม่ได้ประณามพวกเขานะผมรู้สึกว่าแม่งเจ๋งว่ะแม่งคิดได้เคยดูมายากลที่ไปหลอกคนตามสนามหลวงอับดุลที่เอาผ้าคลุมแล้วว่าโชว์ตัดหัวเพื่อขายพวกเครื่องรางอะไรเงี้ยมันหันไปทางวัดพระแก้วมันยกมือแบบสาบานให้ถ้ามันไม่จริงเนี่ยให้มันตายภายใน3วัน7วันมันสาบานกับวัดพระแก้วอย่างนี้เลยทั้งที่คนก็รู้ว่ามันหลอกแต่มันกล้าผมยังไม่กล้าเลยนะฮะนี่คือคนที่แบบเอาตรงนี้มันใช้หลอกคนอื่นต่อคนที่กล้าหาญที่สุดแล้วก็ฉลาดรู้ทริคว่ามนุษย์เนี่ยพร้อมจะเชื่อสิ่งเหล่านี้โดยไม่ต้องตั้งคำถามเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องการเมืองก็มีคนประเภทนี้เหมือนกันใช้วิธีนี้เหมือนกันแล้วก็ได้ผลทุกวันนี้ก็ยังได้ผลอยู่ที่บอกว่ากูเป็นคนดีมึงเชื่อกูซะแล้วไม่ต้องตรวจสอบกูจะมีบ้านกี่หลังก็ได้มีนาฬิกากี่เรือนก็ได้กูเป็นคนดีเข้าใจไหมมึงตรวจสอบแล้วมึงเป็นคนชั่วเกลียดประเทศเหรอ แต่มันมีคนงมงายเชื่อแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยพอเชื่อปุ๊บไม่ได้เก็บความเชื่อไว้คนเดียวแพร่กระจายไปอีกไปญาติพี่น้องพาคนอื่นมาขึ้นกันอีกเหมือนทิกแบบเล่นกับจิตวิทยาของความกลัว